ฟังเสียงลุงแล้วสบายหัวมากครับเสียงเพราะมากครับเสียงลุงแล้วว่าเสียงเคาะนะเสียงเคาะหรือว่าเสียงลุงหรือว่ามันประกอบกันสองสิ่งถ้าเห็นว่าสบายถามว่ามันเกิดคืออะไรอะไรคือต้นเหตุบอกก็เลยว่าลุงนี่เป็นคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวมีถึงขั้น 100% เพราะฉะนั้นไม่ว่าลุงจะไปเคาะอะไรก็ตามทีเช่นเคาะหน้าผากตัวเองเนี้ยแค่เนี้ยพลังงานมันก็จะอยู่ตรงนี้เองนี่คือความสัจจ์จริงๆมันสัจจ์นะเป็นวิทยาศาสตร์ครับตรงเนี้ยนี่คือสสารสสารมีพลังงานนะในการขับเคลื่อนพลังงานก็คือมนุษย์ท่านจะขับเคลื่อนพลังงานตัวนี้ได้โอเคไหมมนุษย์อย่างลุงก็สามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ผ่านไปยังระฆังมันก็เป็นดับเบิลให้ครับท่านโอเคสรุปได้แล้วนะครับ Thank you very big ที่สามารถรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงทางฝั่งคุณมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะมันก็แลกเปลี่ยนกันเหมือนกับเดินสวนทางกันนั่นเองครับโอเคนะครับจบข่าวครับ